เลเข้ามาเลเข้ามาครู่นะฮะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับครับวันนี้อยู่กันสองคนครับผมสบายๆนะสุขสันต์นะฮะเดี๋ยวเราคุยกันสัก5นาทีเนาะครับผมแล้วก็ไป แต่5นาทีนี่อัดคลิปดีกว่านะอัดคลิปแบบว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยเป็นสกู๊ปสั้นสกู๊ปสั้นสกู๊ปสั้นขยันจอยไปแล้วนะวิธีอะไรนะเอาละโถยเผยความเป็นตัวตนออกมาขออภัยด้วยนะฮะวันนี้แน่นอนนะครับว่าหลักๆก็คือเรื่องของยูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นไงมั่งก็ได้บทสรุปเรียบร้อยไปแล้วครับอาร์เซนอลเอาตัวรอดได้อย่างสวยงามเลยนี่ดิ๊กใช่ไหมใช่ครับผมเมื่อคืนนี้ยิงกันเยอะมากนะพี่ติยิงกันเยอะใช่เพราะว่ามันเป็นนัดที่2แล้วไงคือพี่ว่าบางทีมแบบแม่งก็ต้องแลกแล้วอ่ะคือจะแพ้เท่าไหร่มันก็ตกรอบเหมือนกันโอ้แต่ละคู่นะครับ3-0 3-0 3-1 4-0อะไรเงี้ยสกอร์ประมาณนี้เกือบทุกคู่เลยนะฮะครับคู่ที่น่าสนใจนะนาโปลีนะครับเมื่อวานนี้ชนะซูริก2-0ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเกมแรกนาโปลีชนะมาละครับผมก็เลยชนะด้วยสกอร์รวม5-1ไอทรัตแฟรงเฟิร์ตถล่มชัตตาโดเนตไป4-1ครับตอนที่ประกบกันใหม่ๆเนี่ยบอกเฮ้ยโอ้โหแฟรงเฟิร์ตแม่งเจอของโหดแล้วพอชัตตาโดเนตนี่ทีมระดับแชมเปี้ยนลีกนะแต่ที่ไหนได้2นัดแฟรงเฟิร์ตสอนบอลไปสกอร์รวม6-3นะฮะมาเลเซียของพี่เจมนะฮะก็ชนะเซลติกอีก1-0รวมเกมแรกที่บุกไปสั่งสอนมา2-0ก็เป็นสกอร์3-0นะครับผมเบียร์เรียลเสมอลิสบอน1-1แต่เกมแรกเบียร์เรียลบุกไปชนะมาก่อน1-0เบียร์เรียลก็เลยชนะ2-1อาร์เซนอลของดิ๊กเกมแรกไปเยือนบาเต้แพ้ก่อน0-1ครับผมเมื่อวานนี้ก็เอาคืน3-0เลยใช่ใครยิงบ้างนะจำได้ไหมประตูแรกเป็นโอนโกนะครับครับผมโถยจากโอ้โหชื่ออะไรวะเนี่ยซาก้าครับโวลคอฟเป็นจังหวะที่ดวงดีด้วยนะเป็นจังหวะที่โอบามายองเนี่ยวิ่งไปทางริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็ปาดเข้ามาหน้าประตูนะครับแล้วก็เจ้าโวลคอฟเนี่ยแหละสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูไปตั้งแต่นาทีที่4อ่ะพี่ติครับพอได้ประตูนี้เนี่ยโอ้โหซอนคือกับเอาภูเขาออกจากอกอ่ะกลับมาเริ่มใหม่อ่ะครับ 1-1 สกอร์2นัดรวมกันเป็น 1-1 ทีนี้ไม่มีใครอ่ะได้เปรียบเสียเปรียบแล้วใช่แต่อาร์เซนอลจะโดนยิงนะตอนนั้นอ่ะใช่ถ้าโดนยิงก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกลูกนึงเรื่อยๆถูกต้องนะครับเป็นอเวจีเลยมึงครับแต่ซ่อมก็คุมเกมได้เกือบหมดเลยนะครับครับคือบาเต้เองก็มีส่วนมาบ้างแต่ก็ไม่เฉียบคมพอด้วยครับคือมีโอกาสนะครับแต่ซ่อมเองก็ไม่ได้เล่นดีมากนะเมื่อคืนนี้ครับแต่ก็เอาตัวรอดไปได้นะครับจริงๆก็เชิงบอลอะไรมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะถูกป่ะเพราะมันทีมมันจริงๆไม่ต้องมาลุ้นด้วยซ้ำไปนะถ้าเจอบาเต้อ่ะคือมันควรเกมแรกมันไม่ควรแพ้ 0-1 อ่ะใช่มันไม่ได้มาจับเจอแบบเจอนาโปลีเจอแฟรงเฟิร์ตเจออินเตอร์อะไรเงี้ยใช่ใช่อ่ะก็ตัวรอดไปได้สกอร์รวม3-1นะ2นัดอินเตอร์มิลานครับเมื่อวานนี้ชนะราปิด4-0นะราปิดเวียนนานะครับเกมแรกชนะมาก่อน1-0ก็เลยสกอร์รวมเป็น5-0เลยเลเวอร์คูเซ่นครับโอ้ยอ่อนเลเวอร์เมื่อวานเปิดบ้านเจอคาสโนด้าครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของกฎอเวโกเกมแรกเลเวอร์ไปเยือน 0-0 กลับมาเล่นที่ไบอารีน่าชั้นบอลอะไรมันต้องเหนือกว่าอยู่แล้วครับผมเสมอ 1-1 สกอร์รวม2นัดก็ 1-1 ก็จริงแต่ว่าห้างยาตกรอบด้วยกดประตูทีมเยือนโอ้โหแล้วมาดูช่วงกันยิงเนี่ยมายิงกัน10นาทีสุดท้ายเลยครับใช่ๆคือโดนก่อนด้วยใช่มั้ยโดนนาทีที่84พี่ติไงคือแบบแล้วมาตีเสมอนาทีที่87โอ้โหมันก็ไม่ทันแล้วอ่ะครับปีเตอร์บอสนี่จะเก่งดีป่าวอ่ะคือเขาเป็นคน2บุคลิกนะเกมบางเกมก็ดีไม่น่าเชื่อชนะไบเยิร์นเงี้ยแต่แบบไปพลาดท่าแพ้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในอันดับในบูเดสลีกาตอนนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับผมก็ตกรอบไปเลเวอร์คูเซ่นน่าเสียดายคือแหมถ้าเกิดคือจริงๆมันก็ลุ้นแชมป์ยากแหละยูโรปาแต่ถ้าเกิดเข้าไปลึกๆหน่อยก็ไม่แน่เหมือนกันถูกป่ะเพราะว่าตั๋วเป็นแชมป์ยูโรปาเนี่ยก็ได้ตั๋วไปแชมเปี้ยนลีกนะใช่ครับอ่ะส่วนเชลซีครับชนะเมาโม่3-0อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเกมแรกชนะมาก่อนละ2-1ก็เข้ารอบด้วย5-1นะครับเบติสเมื่อวานนี้ตกรอบแบบช็อกๆเลยแพ้แรนคาบ้าน1-3เลยทำให้แพ้ด้วยสกอร์รวมไป4-6นะฮะครับผมโหยิงกระจุย10ลูกเลยครับ2นัดใช่เท่ากับทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะมีดินาโมซาเกร็บนะซาเกร็บนี่จากยูเครนนะครับ
เอ้ยโครเอเชียขออภัยจากโครเอเชียเรดบูลซาบวกจากออสเตรียอินเตอร์มิลานจากอิตาลีสลาเวียปาร์กจากเช็กนะฮะแล้วก็คราสโนดาจากรัสเซียนาโปลีจากอิตาลีเชลซีจากอังกฤษนะครับแฟรงเฟิร์ตจากเยอรมันบาเลนเซียจากสเปนแรนจากฝรั่งเศสดินาโมเคียฟจากยูเครนอ่ะนี่ยูเครนละเซบีย่าเมื่อวานนี้ก็สบายๆชนะลาซิโอ 2-0 นะครับแต่ว่าแข่งไปก่อนแล้วตั้งแต่วันนู้นใช่ใช่พร้อมกับแชมเปี้ยนส์ลีกเลยใช่ครับแล้วก็มีเซนิตนะจากรัสเซียนะครับวิยาเรียลจากสเปนอาร์เซนอลจากอังกฤษแล้วก็เบนฟิก้าจากโปรตุเกสนี่คือรอบ16ทีมสุดท้ายก็จับเจอกันได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูผลจับสลากว่าใครจะเจอใครอาร์เซนอลเอาใครดีดิ๊กจัดนาโปลีมาหน่อยวะโอ้โหเร็วไปฮะใจเย็นนะเอาอะไรดีวะที่มันแบบโอเคหน่อยอะเรดบูลซาบวกเฮ้ยซาบวกมันก็เก่งกันนะทำเล่นไปซาราเวียปาร์กแล้วกันขอแรงได้ไหมคาโนดาซาราเวียปาร์กอะไรแถวนี้แล้วกันนะแรนก็ได้เฮ้ยแต่แรนในลีกโอเคนะนี่ทำไปเล่นบีจาเรียลไปเลยดีกว่าเฮ้ยบีจาเรียลเมื่อคืนนี้เกือบตายเหมือนกันนะครับไม่แต่พี่งงคือบีจาเรียลมันจะเอาทำไมวะแม่งยังลุ้นหนีตกชั้นอยู่เลยนึกออกป่ะคือแบบเพิ่มให้มันแบบเพิ่มให้ตัวเองมันเหนื่อยแบบวอกแวกขุมกำลังตัวเองก็ไม่ได้ดีพอจะมาเล่นสองขั้วอยู่แล้วอ่ะครับไม่ยอมทิ้งนะเออเขาไม่รู้เขามองยังไงนะมีว่าเออก็เข้าใจนะฮะครับอูไนเมรี่เขาบอกว่าโอเคนะเออบอกว่านักเตะทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่จนผลงานออกมาดีนะฮะครับนักเตะทำได้ไม่ว่า1หรือ2ประตูสิ่งที่ชัดเจนคือการพยายามประตูต่อเนื่องสร้างความมั่นใจสู่รอบต่อไปภาพรวมเขาก็บอกว่านักเตะเล่นได้ตามแผนของเขานะเอเมรี่ก็ชมทุกทีมแล้วก็มีชมโอซิลด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ตัวจริงเลยนะเอาเหรอได้ลงแล้วเหรอแล้วกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะเล่นดีป่ะก็เล่นดีนะครับคือดูมีความกระหายมากขึ้นอ่ะครับไม่ได้เล่นนานใช่ไหมครับก็แต่เรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่ครับนะครับครับโอ้นี่คุณบอลบอกว่าปืนเจอเชลซีไปเลยเอางั้นเลยเดี๋ยวเขาไปเจอรอบชิงดีกว่าจะได้เท่ๆคือโอ้ยถ้าเจอรอบชิงนี่นะเออเจอรอบชิงก็เดิมพันสูงเหมือนกันนะเผื่อแบบใครไปวุฒิในโควต้าในลีกนะเสียดับแรกถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นแมนยูที่ได้ลับ4ไปครับก็เท่ากับว่าอาร์เซนอลกับแมนกับเชลซีหลุดออกมาก็เลยต้องมาแยกเออว่ะอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่ในแง่ของเรตติ้งพี่ว่ายูฟ่าไม่ชอบหรอกเพราะว่าอังกฤษชิงกันเองใช่ใช่เขาอยากได้2ชาติชิงกันมากกว่านะคุณธีรพัฒน์ถามว่าทำไม Twitter ทางการของเชลซีครับทวีตข่าวลือทีมตัวเองครับหลังๆเนี่ยหลายๆทีมเป็นอย่างนี้นะครับครับเหมือนไปจ้างบริษัทให้มาดูแลแล้วเขาเหมือนกับเหมือนมาซื้อโฆษณาเหมือนมาซื้อน่าจะอารมณ์แบบจ่ายตังค์แหละครับก็เลยแบบมีรายงานข่าวบ้าง อันนี้ผมเดาเองนะครับเพราะอย่างอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลก็มี Twitter ทางการของอาร์เซนอลหรือว่า Facebook ของอาร์เซนอลเนี่ยที่เป็น Official Facebook เนี่ยก็มีโพสต์ข่าวเป็นข่าวลือไปดึงลิงก์มามันตลกเหมือนกันนะครับเป็นข่าวลือที่เกี่ยวกับทีมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปแชร์มาไปเอามาโพสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันต้องมีความหลากหลายเหมือนกับมีทางเลือกให้แบบสมาชิกตามมากขึ้นนะครับผมอยู่แบบอยู่เว็บเดียวก็จบเลยอะไรเงี้ยใช่เห็นวันก่อนไอ้บุสเก็ตเปิด IG นี่ดีกว่าเขาโดนบีฟไหมเปิดปะน่าจะต้องโดนเหมือนกันนะคุยกับพี่กุ๋ยว่าแบบมันเป็นคนไม่เล่นอ่ะแต่แบบพอโพสต์ปุ๊บมันมีภาพแต่งแบบว่าเอ้ยบูสเก็ตนี่แบบอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าบาร์ซ่าอาจจะแบบว่าเอ้ยมึงต้องเปิดนะเพราะว่าช่วยสโมสรแบบโปรโมทนู่นโปรโมทนี่อะไรเงี้ยบูสเก็ตที่คนตามเยอะนะถ้าเป็นแบบเปิดอ่ะถูกป่ะใช่ทุกวันนี้ฟุตบอลมันคาบเกี่ยวกับธุรกิจเยอะมากนะใช่ๆเรื่องของภาพลักษณ์ที่แบบต้องทำให้ดูดีเนี่ยมันจะมีตัวท็อปมีใครนะก็เมสซี่โรนัลโดแล้วครับเบคแฮมที่ไปถ่ายรูปมาเบคแฮมนี่โพสอะไรคนก็ตามหมดเลยนะครับผมโอ้โพสแป๊บเดียวเนี่ยเป็นล้านเลยนะคนกดไลค์เนี่ยใช่เขาจะเป็นพรีเซนเตอร์พวกน้ำหอมกางเกงในอะไรเขาเนี้ยเขาก็โพสอะไรเงี้ยส่วนโดมันก็อยู่ในยิมเล่นกับหมากอดเมียอะไรเงี้ยคนก็ไปกดไลค์ปกติไอ้โรนโดยังไม่เท่าไหร่โรนโดยังมีสินค้ามั้งเตะเมสซี่เนี่ยแม่งกอดหมานะถ่ายลูกอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ค่อยแบบโรนโดเมสซี่ใช่ไหมใช่เมสซี่โรนัลโดพี่ว่าน่าจะมี PR แบบดูแลด้วยเออโพสเนี่ยแต่เมสซี่เหมือนกับมันเล่นของมันเองอ่ะคือแบบเล่นอะไรเงี้ยคนก็เป็นล้านเหมือนกันนะครับผมนี่ผมเข้าไปเช็คเรื่องของวันจับสลากรอบต่อไปมานะฮะครับจะจับวันศุกร์นี้ครับเอาพรุ่งเอาวันนี้นี่ใช่เดี๋ยวรู้เรื่องเลยโอเคเดี๋ยวจะจับสลากกันครับอ๋อไม่ได้ค้างนะตกใจคิดว่าค้างเอ้ยอันหนึ่งนะฮะผมขอเช็คอีกสักรอบหนึ่ง
แต่น่าจะประมาณนี้แหละนะพี่ติ๋นเนาะวันนี้หรือพรุ่งนี้แหละพี่จำได้อยู่เออจำได้อยู่นะฮะใช่อ่ะก็ใครอยากเจอใครก็จินตนาการเอานะฮะครับผมดูแล้วทีมใหญ่ก็อยู่เยอะแหละเชลซีอาร์เซนอลเนี่ยคือแฟนบอลเยอะอินเตอร์มิลานแฟนบอลก็น่าจะโอเคน่าจะมีบ้างนะเซบีย่าเนี่ยเออบาเลนเซียน่าจะโอเคอยู่นะครับวันนี้ฟุตบอลก็มาเตะกันแล้วนะครับลีกใหญ่ยุโรปเนี่ยพรีเมียร์ลีกมันมา2คู่เลยนะดิใช่ๆวันนี้เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์1เกมนะเวสต์แฮมกับฟูลแลมครับผมอีกอันนึงคาร์ดิฟพบกับวัตฟอร์ดไอ้คาร์ดิฟเนี่ยหนีตายวัตฟอร์ดนี่อยู่กลางตารางนะครับไม่ได้อะไรหรอกโอเคก็ไม่อยากจะเครียดมากไปเดี๋ยวเราไปไล่ตอบข้อความดีกว่านะครับผมมีคนบอกว่า See first จะเห็นแค่โพสต์ก่อนไม่เตือนวิดีโออ๋อใช่ใช่ครับเหมือนเมื่อวานเนี้ยก็มีคุยกันไปเหมือนกันว่าให้กดยังไงให้เหมือนให้กดวิดีโออะไรสักอย่างเนี่ยฮะเพื่อนที่เข้ามากดติดตามวิดีโอกันด้วยนะครับแตะที่วิดีโอกดที่จุด3จุดครับกดแจ้งเตือนวิดีโอท่านจะไม่พลาดไลฟ์สนุกสนุกทุกช่วงเวลาหุ้ยโหขอบคุณคุณเบญจพงศ์มากเลยนะครับครับนี่เราต้องจ่ายทางค่าโฆษณาให้เขาด้วยนะช่วยโปรโมทเราค่าแนะนำค่าเราเป็นแอดไวเซอร์คอยแนะนำนู่นนี่นั่นนะขอบคุณมากครับผมสำหรับข้อมูลนะฮะครับผมครับนี่อูนายจองมิสเตอร์ยูโรป้าเขาขึ้นชื่อตั้งแต่พาเซบีย่าคว้า3ปีติดนะฮะครับสุดยอดเหมือนกันนะใช่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็เซบีย่าเป็นทีมที่ดีมากๆด้วยนะ มาอาร์เซนอลก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ก็เดี๋ยววัดกึ่งเลยแต่มาถึงรอบนี้ก็มันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเอ้ยอเมรี่อาจจะทำได้นะเว้ยทำไม่ได้ก็ไม่แน่แต่ว่ามันก็เริ่มแบบเริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นทุกรอบเหมือนกันนะครับก็จริงๆก็มันก็แค่แบบกลัวทีมใหญ่ด้วยกันไหนนาโปลีอะไรเงี้ยนาโปลีอินเตอร์ถ้าเลี่ยงได้ไปเจอรอบที่ลึกที่สุดเนี่ยมันก็โอกาสไปถึงแชมป์มันก็สูงขึ้นนะใช่แต่พี่ว่าวัดได้หมดอ่ะคือเจอกันเนี่ยวัดได้หมดนะครับผมนี่คุณเต้าจางบอกว่าอยากเห็นเอเมอรี่พาอาร์เซนอลเจอเซบีย่าทีมเก่าครับอ๋อมาถึงรอบต่อไปนะคุณเต้าจางบอกว่าข่าวโรเบโต้ฟิมิโน่โดนปรับเงิน 1,000 ปอนด์ในกรณีจอดรถในที่คนพิการเมื่อวันพุธแล้วก็ซาดิโอมาเน่โดนโจรขึ้นบ้านในวันที่แข่งแชมเปี้ยนส์ลีกกับไบเออร์มิวนิกมีด้วยเหรอฮะฟิมิโน่เนี่ยผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าไอซานไอมาเน่เนี่ยผมเห็นแวบๆเหมือนกันว่ามีข่าวโดนปีนบ้านนะฮะครับผมเดี๋ยวตามให้นะฮะโอ้จะพันปอนนี่เขาโหดกันนะพันปอนคิดเป็นเงินไทยนี่ครับใช่ไหมก็คูณเข้าไปดิ40อ่ะแต่ว่าเขาคือนักเตะระดับนี้อาจจะไม่เยอะมากอาจจะเป็นเงินแบบเงินเบี้ยเลี้ยงเขานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเราไปมองอะนะใช่เสียดายด้วยโดนปรับเงินเลยกฎหมายเขาแรงนะกฎหมายแรง ใช่เป็นนักเตะบ้านเขาเนี่ยต่อให้ดังแค่ไหนนะ ไปทำอะไรที่แบบไม่ดีอ่ะไม่ได้อย่างมาแล้วขับเนี่ยใช่ไหมใช่ต้องโดนตั้งหลายคนแล้วนะนักฟุตบอลเนี่ยใช่แต่โดนซาร่าตอนนั้นขี่อะไรอย่างนี้นะตอนนั้นรอดเฉยเลยนะที่เล่นโทรศัพท์แล้วขับรถอ๋อไม่แบบแต่เหมือนกับเขาจอดอยู่มั้งใช่ไหมที่แบบมีแฟนบอลมาลุมรถใช่ไหมจอดอยู่แต่ว่าก็ขับออกไปแต่ตอนขับออกไปมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับหลักฐานมันไม่แน่นพออะไรเงี้ยเออรอดเฉยเลยเขาคงคิดแล้วแหละว่ามันแบบมันไม่ขนาดนั้นนะอะไรประมาณนี้ครับผมเชลซีพูดถึงเชลซีถอยพิธีเพราะว่าเมื่อวานนี้คุยกับพี่กุ้ยไว้บอกว่าทำไมครับเชลซีเป็นหนึ่งทีมที่ต้องจับตาสุดๆเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ชี้ชะตาเหมือนกับวอซารีเนี่ยจะไปในทิศทางไหนด้วยครับเมื่อคืนนี้ก็เอาตัวรอดไปได้เกมหนึ่งแต่ว่าเกมนั้นต่อไปเนี่ยที่จะเล่นนัดชิงชนะเลิศลีกคัพกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันจันทร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละเกมนัดวันอาทิตย์ใช่ไหมทำไมวันอาทิตย์ถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยโอกาสโดนปลดก็ยังสูงอยู่นะพี่ติคือจะเอาแชมป์ลีกคัพเลยเหรอเจอซิตี้อะนะไอที่เพิ่งเจอกันมาแล้วก็แพ้ไป0-6นะแต่ว่าถ้ามาเล่นบ้านแมนซีแต่ครั้งนี้มาเล่นที่เวมบลีย์เล่นที่สนามกลางคือเล่นเวมบลีย์เนี่ยมันก็เหลื่อมไปทางบ้านเชลซีด้วยซ้ำใช่แล้วอยู่ในลอนดอนใช่ไหมแต่ว่าจริงก็คือสนามกลางแหละคือมันอยู่ในลอนดอนก็จริงแต่ว่าเชลซีก็ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยหรอกครับผมที่เวมบลีย์นะไม่ใช่สเปอร์นะถ้าชิงฟุตบอลทั่วในอังกฤษแล้วไปเล่นที่เวมบลีย์เนี่ยสเปอร์เป็นคนได้เปรียบเลยเพราะมันเล่นเป็นลังเย่าอะไรเงี้ยตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วด้วยซ้ำไปนะใช่ครับคุณกรวิทย์บอกว่านอนพร้อมตบนัดหน้าเจอนาโปลีเลยโอ้ยสาธุฮะเร็วไปเร็วไปเร็วแต่คุณกรวิทย์นี่มาแบบมาเสี้ยมเฉยใช่ไหมไม่ได้แบบเชียร์เซนอนใช่ไหมก็ซารีนี่เมื่อวานก็ชนะมอโมก็ถือว่าปกตินะเป็นพี่จะไม่เอามาคิดนะคือแบบ
มันแบบมันต้องชนะอยู่แล้วเปล่าวะใช่เออแล้วแรกก็ผลการแข่งก็ถือว่าน่าพอใจในระดับนึงใช่ไหมนัดนี้ก็ต้องก็ตามคาดอยู่แล้วครับพี่ว่าที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือเมื่อตอนเดือนที่บอกว่าคาบเส้นก็คือต้องจบท็อป4 อันนี้คือมันต้องไปวัดกันช่วงจบฤดูกาลครับไอ้อย่างอื่นมันถือว่าเป็นโบนัสไปแล้วกันถ้าได้แชมป์ลีกคัพนะถ้าไม่ได้โอเคแพ้รอบชิงก็แพ้แมนซิตี้ถ้าเขาไม่ใจร้ายเนี่ยเขามองว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะพี่ว่าคือมันเป็นรอแมนซีอยู่แล้วถูกป่ะถูกต้องแต่ว่าเหนืออื่นใดเนี่ยคือเก็บเสียอันดับแรกไว้ได้โอเคอันนี้พี่ว่าสอบผ่านแต่ว่าเสียหมีก็รู้กันอยู่อ่ะเขาเป็นคนที่แบบเขาไม่ได้มองแบบมีจิตใจที่แบบอบอ้อมมารีอะไรขนาดนั้นเขามองว่าเขาไม่ได้ผูกพันกับผู้จัดการทีมสักเท่าไหร่หรอกใช่ครับแล้วเขามองเนี่ยคือโอเคถ้าซาริเล่นบอลสนุกนะแล้วแบบโอ้โหมันเท่แล้วเกิดวุฒิท็อป4อะไรเงี้ยพี่ว่าเขายังโอเคแต่นี่มันดูสไตล์บอลดิพี่ว่ามันเป็นประเด็นใหญ่นะสำหรับอับราโมวิชที่เขาต้องการสร้างทีมที่แบบเอนเตอร์เทนแล้วก็แบบเป็นขึ้นชื่อในอังกฤษอะไรแบบเนี้ยมันเข้าตาไปหมดนะมันเข้าตาคือมันต้องคิดหลายต่อมากนะคือถ้าเกิดผลงานเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมองไปที่อนาคตนักเตะโดยเฉพาะอาซาเนี่ยที่ว่าสัญญาจะหมดซีซั่นหน้าหรือปีหน้าเป็นปีสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดอาซาเห็นทีมยังเป็นอย่างนี้อยู่มันจะอยากต่อสัญญาเหรอคือเอาตรงๆใจมันก็ไปแล้วด้วยอ่ะยิ่งมาเห็นทีมแบบนี้อยู่มันยิ่งแบบผมส่วนตัวผมมองว่ามันยิ่งแบบทำให้อาซาตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะไปในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับก็มันอันนี้พูดไปยังเมื่อวานได้พูดอะไรไปเยอะปะยังครับเหรอพี่ว่าก็นั่นแหละเชลซีน่าจับตามองมากๆในช่วงเวลานี้นะคือปัญหาของซารีมันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันเท่านั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกทีมด้วยใช่ที่แบบชอบออกมาแบบมาว่ามาเวลาว่าแต่ทีว่าแรงเหมือนกันนะมาเออมาเวียงอะไรเงี้ยแล้วแบบเวียงไปทีเงี้ยโอ้โหแม่งเชลซีแต่ละคนมันก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแต่ละตัวมันก็สตาร์ป่ะใช่วิลเลียนนี่มันโอ้โหประสบความสำเร็จกับบาร์ซ่าเอเดนอาซาร์นี่แบบอันทัชเชเบิลแล้วคือแบบรู้ๆกันอยู่นะเออก็อ่ะจับตาไปครับเรื่องของเชลซีนะผมมองว่ามีโอกาสหลุดท็อป4สูงเหมือนกันนะถ้าหากว่าผลงานยังไม่กระเตื้องขึ้นนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันดูดิมันแพ้แล้วแพ้ง่ายเกินไปอ่ะนะว่าไปแล้วนี่ผมเข้ามาดูโปรแกรมนะครับคือถัดจากเกมนัดชิงกับแมนซิตี้วันอาทิตย์นี้เนี่ยนัดต่อไปเนี่ยเล่นกลางสัปดาห์ในพรีเมียร์ลีกเล่นในบ้านเจอสเปอร์พี่ติครับโอ้โหตามด้วยบุกไปเยือนฟูลแลมนี่ก็ถือว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับตามด้วยเจอวูฟเจอเอเวอร์ตันพี่ติไม่ง่ายเลยนะครับครับจับตาเกมเจอสเปอร์นะเพราะเชลซีมันเป็นทีมแปลกๆอ่ะชอบแพ้ทีมใหญ่ไม่แน่นะอาจจะปีนี้ชอบแพ้ทีมใหญ่มันเดายากนะพี่ว่าอาจจะแพ้ชนะก็ได้อ่ะคืออาจจะแย่ๆมาแล้วเกิดชนะสเปอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ที่แพ้เนี่ยคือแพ้เกมเยือนหมดเลยนะครับครับเชลซีเนี่ยที่ว่าแพ้ 4-5 นัดหลังสุดเนี่ยเป็นเกมเยือนหมดเลยครับแต่ว่าเกมสำคัญเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นในบ้านซะส่วนใหญ่นะครับนับจากนี้นะฮะใช่เดี๋ยวมีไปเยือนฟูลแลมเยือนเอฟเวอร์ตันนี่แหละที่น่าจับตาว่าเชลซีจะผ่านไปได้ไหมครับเดี๋ยวมีไปเยือนลิเวอร์พูลด้วยพี่ติครับโอ้โหมีไปเยือนแมนยูด้วยครับนี่ช่วงท้ายซีซั่นเยือนเลสเตอร์และสุดท้ายนะครับปิดฤดูกาลโอ้ดูจากโปรแกรมแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงการลุ้นท็อป4เนี่ยผมว่าเชลซีเนี่ยยากกว่าทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูนะครับโปรแกรมดูจะโหดกว่านะครับใช่แล้วก็พูดถึงความมั่นใจก็เป็นรองด้วยช่วงหลัง2ทีมนั้นเขายังแบบเขายังโอเคหน่อยไงใช่ก็ต้องเน้นเนี่ยแหละเรื่องของยูโรป้าแล้วพี่ตินะครับเดี๋ยวเป็นทางรัดด้วยนะฮะครับอ่ะมีอะไรต่อไหมฮะนี่คุณตะติ้งหน่องนะครับบอกว่าโทษทีครับพี่ดิ๊กเมื่อวานไม่ได้ตอบกลางคืนติดลบเกือบ10ครับหนักๆกลางวันสูงสุดก็10องศาครับส่วนยูโรป้าเจอเชลซีไปเลยครับพี่ทิกโอ้ไม่เอาหน้าคุณตาติ้งดอนอยู่เกาหลีครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเอาละครับใช่เกาหลีอากาศเป็นไงบ้างฮะเกาหลีนี่เขาบอกว่าตึกๆช่วงนี้เนี่ยติดลบเลยครับเกือบ10องศาเนี่ยโอ้โหนี่คนละขั้วกับบ้านเราเลยนะตอนนี้ที่กรุงเทพเนี่ยมันเข้าสู่หน้าร้อนหรือยังวะร้อนมากนะวันนี้ผมออกไปเดินซื้อของอ่ะตอน 11:30 อ่ะร้อนโหเหงื่อนะแต่แรงมากจริงใช่คือช่วงนี้แม่งอ้อนแบบคนไม่สบายจริงๆอ่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับใครที่แบบไม่ชินกับการแบบเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ร้อนจริงกลางวันตอนนี้ที่กรุงเทพนะผมอยู่บางนาแล้วก็มาทำงานที่บึงกลุ่มนะรามินทาเนี่ยร้อนจริงๆไปดูที่อื่นเป็นหรือเปล่านะโอ้โหแต่ติดลบ10เกือบ10นี่มันครับคือผมเนี่ยผมเองผมไม่ค่อยได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรอกครับ
ไปแค่เกาหลีญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับตอนที่ผมไปเกาหลีอ่ะทำไมฮะตอนผมไปตอนช่วงหน้าหนาวพอดีอ่ะอากาศตอนนั้นเนี่ยคือไม่ใช่หน้าหนาวหรอกเป็นช่วงแบบประมาณเมษาแล้วอ่ะมีนาเมษาแต่ก็ยังหนาวอยู่อ่ะขนาดอากาศแบบ12องศาผมยังแบบไม่ไหวเลยอ่ะผมยังหนาวชิบหาย12 13องศาไม่ไหวแล้วอ่ะครับคือถ้าเกิดติดลบเนี่ยผมว่าคงอยู่นอกบ้านไม่ได้แน่ๆใช่ครับแต่เตียงที่แบบเมืองที่หนาวๆมันเขาจะมีฮีตเตอร์อยู่ใต้เตียงอะไรเงี้ยนี่คุณบรูซแมนบอกว่าพี่ดิ๊กทำท่าดีใจของซิเมโอเน่หน่อยครับเห็นเล่นหนังสือพิมพ์ซักเกอร์เพิ่งลงไว้ใช่เหรอเขาทำท่าข้างหลังนี่ข้างหลังขอหน่อยพี่ดิ๊กขอหน่อยไอ้ซิเมโอเน่ทำไมมันเถื่อนแบบนี้วะเนี่ยพี่เจมลงไว้พี่เจมอ่ะดูก็คงเห็นแล้วไอ้พี่เพิ่งเห็นนะอันนี้เมื่อไหร่เนี่ยวันก่อนนู้นนะใช่ป่ะในเกมแชมเปี้ยนลีกกับยูเวนตุสนั่นแหละที่ชนะ 2-0 ครับคือมีเรียกร้องให้ลงโทษด้วยนะบอกว่ามันเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมอ่ะไม่เหมาะสมดิวะมึงทำแบบเออเถื่อนจริงว่ะเถื่อนจริงคือมันจะมีท่าแบบท่าดีใจที่มันเป็นเชิงภาษาร่างกายที่มันจะไม่ดีใช่ไหมชูน้องชูนิ้วทำอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยคือไม่สากลเลยคือไม่ต้องดูบอลไม่ต้องอะไรก็รู้แล้วว่าหมายถึงอะไรแล้วมันดีใจอะไรนักหนาได้ยิงยูเว่เหรอมันยิงยูเว่คือในเกมมันเขาท่าอึดอัดพี่ติมีจังหวะยิงเข้าแล้วไม่ได้ควรนั่งจุดโทษแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันดู VAR แล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันอึดอัดแล้วโคชนะทีมระดับยูเวนตุสคือเขาเองเคยอยู่กับลาซิโอด้วยไงครับคือก็เกลียดยูเวนตุสในระดับหนึ่งด้วยเพอมาชนะแบบนี้ก็สะใจคือมันมีวิธีกรดีใจหลายแบบแต่พี่เพิ่งเห็นนะซิโมเน่แม่งเถื่อนมากเอาแบบท่านเซอร์ก็ได้โหไม่ได้เจอเกนคอฟก็ได้แต่นี่แบบเกินไปเปล่าวะโชคฉางมากโชคฉางมากแต่ไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะว่าจะโดนลงโทษหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะแต่คือเขาก็แต่ท่างก็ไม่เหมาะสมจริงนะพี่ว่าน่าจะโดนแหละน่าจะโดนตั้งข้อหาปรับเงินอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่เออว่าปืนใหญ่จริงด้วยเฮ้ยแต่โอ้โหนี่คือประตู1 0หรือ2 0จำได้ป่ะน่าจะ2 0เอาล่ะประตูแบบว่าประตูทำให้โล่งเลยนะโอเคครับยอมครับซิโมเน่สวัสดีครับวิจารณ์ลิเวอร์พูลกับปืนแดงหน่อยกับผีแดงหน่อยครับขออภัยนะครับผีแดงหน่อยครับเอาเป็นสักวันเสาร์ได้มั้ยครับพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ดีกว่าหรือวันอาทิตย์ไปเลยก็ยังมันจะชัดเจนกว่าเพราะว่าบางตัวเนี่ยอย่างมาซิยาวกับลินการ์ดเนี่ยครับเขาเช็ควันต่อวันเลยนะคือมันไม่แน่นะเว้ยมันอาจจะฟิตทันนะคนใดคนหนึ่งตามข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอวันเตะดีกว่ามันจะได้ความคืบหน้าที่มันคืบหน้าจริงๆอ่ะถ้าตอนนี้มันก็เป็นแค่อย่างที่ทุกคนรู้กันอ่ะเจอกันนัดแรกลิเวอร์พูลชนะ 3-1 อะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรีวิวให้นะฮะพรีวิวคร่าวๆแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์จัดเต็มครับผมจริงๆก็มีพูดไปแล้วนะเมื่อวานนี้พี่กุ๋ยมาเข้าใช่ไหมเพราะว่าพี่กุ๋ยจะไม่สะดวกมาทั้งสุขเสาร์อาทิตย์เลยพี่กุ๋ยก็เลยชิงพูดถึงไปก่อนเลยมันเป็นเกมใหญ่ที่ผมเข้าใจนะคือมันน่าดูจริงๆอ่ะคือเจอกันเกมแรกมันไม่น่าดูเพราะว่ามันแมนยูมันดูฟิลมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะของมูรินโญ่ใช่ครับมันดูแล้วมันฟิลมันไม่ใช่เลยแต่ตอนนี้มันน่าสนใจลิเวอร์พูลมันก็ต้องพยายามเก็บทุกแต้มนะตอนนี้ส่วนแมนยูโหของโซชาก็มาดีครับได้ทุกทีมเลยคือต่อให้เพิ่งแพ้ PSG เลยครับก็เรียกความมั่นใจในการชนะเชลซีมาได้นะคืออันนั้นเป็นฟุตบอลยุโรปคือเจอคู่แข่งที่แข่งจริงแต่ว่าเนี่ยถ้าในประเทศอะไรเงี้ยแม่งไปเยือนอาร์เซนอลใช่มั้ย FA ครับไปเยือนเชลซีล้มได้หมดอ่ะไปเยือนสเปอร์ก็ชนะในเกมลีกคือแมนยูนี่ก็ถือว่าโปรแกรมโหดเหมือนกันนะโปรแกรมโหดคือเจอ PSG เนี่ยมันแข็งแกร่งมันแข็งก็จริงคือแฟนบอลอาจจะมองว่าเออเห็นไหมเจอของจริงเข้าไปก็มีเป๋เหมือนกันเดี๋ยวเจอลิเวอร์พูลเนี่ยเป๋แน่แต่ว่าอยากให้ลองย้อนไปดูแบบยุคเก่าๆเนี่ยสองทีมเนี้ยเวลาเจอกันอะทีมใดก็ตามสมมติแมนยูฟอร์มดีลิเวอร์พูลฟอร์มไม่ดีเวลาเจอกันเนี่ยมันมีพลังแฝงอะมันมีแบบเหมือนกับศักดิ์ศรีอะมันจะเล่นดีขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาขึ้นมาโดยแค่เกมนี้เกมเดียวเนี่ยคือมันทำให้เกมเนี้ยสนุกแล้วยิ่งเป็นยุคที่แบบโซชามาพอดีมันเลยยิ่งน่าดูอีกนะครับต้องย้อนกลับไปดูยุคเก่าๆที่แบบมีพวกแกรี่เนวิลพวกสตีเวนเจอร์ราดอย่างเงี้ยจูบกล้องนี่แม่งมาจากแพชชั่นเลยนะ uh-huh. คือแบบมึงดีใจอ่ะยิงแมนยูได้ยิงลิเวอร์พูลได้อ่ะเออสมัยก่อนใส่กันเต็มเดี๋ยวนี้ดูแล้วไม่ได้ใส่เต็มแบบสมัยนั้นเพราะเป็นเรื่องของแท็กติกฟุตบอลสมัยใหม่มันแท็กติกมันนำมาอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบลงมาขวดกันอะไรเงี้ยแต่ได้ความที่ว่าเป็นแดงเดือดยังไงมันก็สนุกวันอาทิตย์ใช่ครับวันที่สามทุ่มโอ้โหเวลาแม่งแบบ
นะกำลังดีนะเราเลิกงานพอดีใช่เลิกงานแต่พอมีเวลาให้ขับรถไปหาร้านนั่งดูน่าจะเต็มว่ะพี่ว่าพูดเออจริงนะเดือดระดับแดงเดือดแล้วมันไม่ดึกมากไงมันไม่ดึกมากคนที่เขาแบบชอบบรรยากาศที่แบบดูคนหมู่มากก็จะไปหาจับที่จับจองที่ดูกันอะไรเงี้ยเออเห็นมีกิจกรรมหลายที่นะยังไงลองติดตามไปได้ใช่พี่เต็กเราก็มีนี่มีป่ะเออเหมือนมีนะมากกว่าฟุตบอลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่แน่ใจแต่ครับพี่อ้นพี่หนุ่มครับเหมือนจะมีนะผมไม่แน่ใจนะลองไปเช็คดูนะฮะเออพี่ก็ไม่รู้เขาลงตัวหรือยังนะใช่เออจบห้าทุ่มตรงประมาณห้าทุ่มกำลังดีเลยเนาะเวลาดีเวลากำลังดีเลยรู้สึกคราวที่แล้วจบดึกกว่านี้นะใช่ใช่ดีเมย์เซนอนเตะก่อนแล้วก็เหมือนห้าทุ่มมั้งห้าทุ่มเพิ่งเริ่มเลยซ้ำเลยใช่แล้วไม่เป็นคืนวันอาทิตย์ด้วยอ่ะถ้าเตะดึกมากอย่างนี้คนที่เขาทำงานเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช่เขาก็แบบห้าสิบห้าสิบนะฮะครับผมยังไงก็น่าดูนะครับแดงเดือดครับนะยิ่งโอเลโกน่าโซชาเข้ามาเนี่ยเขายิ่งแบบเขาเป็นเด็กเก่าอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของแดงเดือดเขาซึมซับมาโดยตลอดโซชานี่มันตัวแสบเลยนะชอบยิงลิเวอร์พูลนะแบบเมื่อก่อนอ่ะเออนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากสถานะของนักเตะมาเป็นกุนซือพี่ว่าเขาน่าจะเข้าใจความหมายดีส่วนเจเก้นคอฟก็รู้อยู่แล้วแหละคือเจเก้นคอฟอาจจะไม่ได้ซึมซับกับแดงเดือดมานานแต่ว่าด้วยความที่ว่าทีมมันต้องเก็บคะแนนอ่ะเพราะแมนซีมันแบบกัดไม่ปล่อยแบบนี้ถูกป่ะแล้วคอฟเองเขาก็มีแพชชั่นทุกเกมอยู่แล้วครับยิ่งเป็นแดงเดือดเนี่ยผมว่ายิ่งใส่เต็มแน่นอนอยู่แล้วสนุกครับสนุกแน่นอนเกมนี้น่าดูมากเลยครับเวลาไม่ดึกด้วยนะฮะครับอ๋อนี่ครับครอปโดนปรับเงินใช่ก็ที่เข้าไปโวยผู้ตัดสินในเกมเสมอ 45,000 ปอนด์กับเวสต์แฮมเท่าไหร่วะล้าน8ล้าน7เกือบ2ล้านน่ะถึงจะตีมีเงินไทยปุ๊บเนี่ยผมตะโผนเหมือนกันนะก็เหมือนกับรถคันนึงรถยุโรปหรูๆคันนึงอ่ะเออก็แต่ว่ามันผิดจริงเพราะว่าเจอเก้นครอปตอนนั้นหลุดคือเขาคือจบเกมปุ๊บเข้าไปต่อว่าต่อว่าเสร็จให้สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์แบบเชิงแบบเน็บแนมอีกคือมันหลายกระทงมันเลยแบบเหมือนด่ากรรมการช่วยเจ้าบ้านเลยอ่ะไอ้ง่ายคือพูดดอมอ้อมแต่ในความหมายก็คือแบบช่วยเวสต์แฮมใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ก่อนที่ได้ประตูจากจังหวะล้ำหน้าใช่ไหมใช่ก็เลยเหมือนกับจวกกรรมการว่าแบบว่าช่วยคืนอยากจะช่วยคืนใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้ก็ไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่คือจะพูดอ้อมแค่ไหนก็ตามแต่ว่าความหมายตรงๆก็คือแบบกรรมการช่วยเวสต์แฮมเนี่ยคือเขาตีความอย่างเงี้ยมันผิดกฎชัดเจนคือไม่รอดอยู่แล้วตั้งแต่โดนตั้งข้อหาทุกคนก็รู้ดีนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่าโดนปรับเงินอย่างเดียวไม่โดนห้ามคุมทีมข้างสนามไม่เหมือนมูรินโญ่นะใช่ไหมมูรินโญ่เคยโดนนะใช่ครับแต่มูรินโญ่เขาทำบ่อยครับก็โดนไปสำหรับเจอร์เก้นครอปนะฮะครับไม่เป็นไร2ล้านไม่เยอะหรอกถ้าเป็นระดับองค์กรแบบนั้นอ่ะถ้าเป็นเรานี่ก็เรียบร้อยผูกคอแล้วเผื่อพวกค่าปรับพวกเนี้ยครับพวกสโมสรอาจจะมีช่วยด้วยนะน่าจะนะผมว่าน่าจะมีช่วยออกด้วยครับเกมเย่าก็แพ้แมนยูคาบ้านทีหลังไม่ต้องออกไปซื้อครับคุณดิ๊กสั่งจากโค้ดแอคเอาไอแอคเนี่ยนะมันวันนั้นมันคุยกับพี่มันก็บอกช่วงนี้มันก็ฝืดๆเหมือนกันมันไปทำอะไรหมดวะดูจากชีวิตน้องเนี่ยก็ไม่ได้น่าจะทำอะไรมากนะทำงานกับหอไอ้แอ๊กมันก็เป็นคนกินหรูอะไรนะแอ๊กนี่เป็นคนเก็บเงินเก่งนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นแบรนด์เนมไม่ได้แบบอะไรเออคือเอาไปทำอะไรวะเอาไปลงทุนอะไรวะทำให้มันแบบขัดสนได้นี่ถือว่าปากตามากนะฮะครับอาจจะน้องๆ BNK หรือเปล่าหลังๆนี่เต็มตัวนะครับแอคนี่โอตานะฮะน้องมันชอบใครนะพี่จำไม่ได้นะน้องนิวป่ะน้องนิวหรือน้องวิวสักอย่างนะนิวน้องนิวแล้วก็มีใครนะที่มันชอบอีกที่เป็นรุ่นแรกอ่ะเออจำไม่ได้แต่ถ้าโบ๊ทอ่ะจำได้ไอ้โบ๊ทนี่จะเป็นน้องเออโบ๊ทน้องอะไรนะเดี๋ยวผมลืมชื่อเหมือนกันเออว่ะลืมเฉยเลยน้องฉลามอ่ะเออๆใช่ชื่ออะไรนะปันไม่ใช่ปันมีปันกับขมิ้นเออแก้วบอกว่าเอ้ยโบ๊ทชอบปันกับขมิ้นไม่ใช่ปันขมิ้นอ่ะใช่แต่ปันอ่ะไม่ใช่ขมิ้นโบ๊ทเหรอใช่ใช่โบ๊ทปันจริงเหรอจริงจริงอ๋อเออปันใช่น้องปันขออภัยเออผมไม่คุ้นเขาว่าปันคือน้องปันเลยแหละใช่ป่ะใช่ใช่เออน้องปันน้องปันปันมันดาราแล้วเออน้องปันน้องปันเออผมงงเออขออภัยผมไม่ได้แบบเป็นแนวเบียนเคียอะไรเงี้ยดิ๊กมีป่ะไปครับป่ะผมก็มีชอบนะเออผมชอบแบบน่ารักแบบน้องจูเน่ครับน้องผักโขมอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นขอรูปเอาไปทำอะไรที่แบบขอแป๊บนึงอะไรเงี้ยเอาไปซีหรอกอ่ะ นี่เขาบอกว่าซิเมโอเน่ตอนสมัยเป็นนักเตะที่ลาซิโอก็ทำท่านั้นเนี่ยพี่พยายามหาอยู่ทำเนี่ยทำกุมมือเดียวใช้มือเดียวผมใช่เหรอแชร์กันใช่ใช่โอ้แสดงว่ามันเป็นท่าประจำเขานะ
ตอนอยู่ลาซิโอเป็นนักเตะใช่ครับอย่างนี้เวลาเที่ยวผับนี่บอกว่าลืมเอาบัตรประชาชนมาไม่มีหรอในใช่สิมันต้องจริงว่านี่ไงโอเคใช่ครับพี่เข้าไปเลยคือพวกนี้บางทีมันก็ล้นเหมือนกันนะคือแบบว่าทำอะไรเงี้ยไม่เห็นแต่ก็เขาคงไม่ทำบ่อยหรอกไม่งั้นก็คงแบบเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวแล้วใช่นี่ก็ไม่เห็นนานนะเพิ่งจะมาทำท่านี้คงสะใจมากจริงนะครับยุคนั้นนี่เขากับยูเว่กับลาซิโอนี่เขาก็ประจำเอ้ยยูเว่มันเป็นโจกับทุกทีมอยู่แล้วแต่อ๋อใช่ชนะยูเว่นี่ล่าสุดมันก็เลยเหมือนกับแบบชนะคู่แข่งเก่าอะไรแบบเนี้ยแต่วันนั้นก็พีคเหมือนกันนะที่แอตมาดริดชนะนะ 2-0 นี่ก็ถือว่าห่างนะฮะใช่ครับไอโดลงป่ะวันนั้นลงลงลงฮะคือผมต้องเชื่อมนิดนึงเพราะว่าผมเมื่อวานผมวันหยุดไงพอเวลาวันหยุดเนี่ยผมจะแบบดึงปาร์คทุกอย่างออกเลยผมจะไม่สนใจข่าวสารเลยผมก็จะเป็นวันรีแลกซ์ของผมถ้าไม่ใช่อาร์เซนอลเตะผมก็ไม่สนใจอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราหยุดกันอาทิตย์ละวันเองมันวันหยุดมันมีค่ามากนะแล้วก็แบบขอไม่เสพเรื่องของฟุตบอลสักวันแล้วกันคืออ่านข่าวทีละทุกวันข่าวบอลคือไม่ใช่แค่บอลมันก็มีเทนนิสมีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่บางทีก็แบบก็เบื่อเหมือนกันนะใช่ลืมเมื่อวานนี้จริงๆผมต้องให้ทีเด็ดประจำวันในเพจเราเนี่ยเมื่อวานก็ไปเดินไปห้างไปดูเฟนโซนลืมไอ้เชี่ยลืมแบบกระตังในห้างเลยลืมจริงๆเฟนโซนสนุกนะใครดูแล้วมั้งฮะดีหรือยังผมยังไม่ดูเลยคือผมแบบอะไรวะเนี่ยมีแฟนด้วยไม่พาไปดูเราคือพอมีหนังเรื่องอลิต้ามาเนี่ยครับผมเลยแบบลังเลครับคือแฟนผมมาเฉยๆทั้งสองเรื่องพอผมจะดูอลิต้าลงฉายไม่ได้เวลาไม่ได้ด้วยความที่หยุดวันละครั้งเนี่ยบางทีมีธุระไปนู่นไปนี่ดึกแล้วเข้าใจเข้าใจก็เลยไม่ได้ดูเลยอลิต้าดูอลิต้าดีกว่าถ้าพี่ต้องเลือกนะพี่เอาหนังฟอร์มใหญ่ก่อนดีกว่าเอาหนังแบบที่มันดูลงแล้วมันจะแบบมันจะสนุกก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่เฟนโซนไม่ดีนะเฟนโซนก็เข้าตามหนังแบบหนังวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคไม่ถึงกับผิดหวังแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบดีมากก็มาตรฐาน GDS อย่างนั้นไหมใช่ใช่ตามมาตรฐานกลางๆแต่เขาก็วิจารณ์กันนะว่ามันแบบมันไม่เท่าเรื่องก่อนๆอะไรเงี้ยแต่มันก็อย่างนี้แหละคือมันจะสนุกทุกเรื่องก็เป็นไปไม่ได้ถูกป่ะครับผมแต่พี่ว่าโอเคก็ได้อยู่ดูเพลินๆนะฮะอันนี้มีคนมาตอบเรื่องของมิทติ้งเพจมากกว่าฟุตบอลด้วยบอกว่ามีนะครับแต่ว่าเต็มหมดแล้วคุณทรงยศบอกว่าเต็มหมดแล้วครับคือมันต้องลงชื่อไว้ก่อนนะบางทีชงโต๊ะอะไรพวกนี้นะฮะก็จะคงขยับขยายไปเรื่อยนะอันนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นก็จะอาจจะแบบไม่ได้แบบงานใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าฐานสมาชิกเยอะขึ้นพี่อ้นพี่หนุ่มพี่เลิศก็คงอาจจะแบบมีการขยับขยายอะไรเงี้ยคือด้วยจำนวนไม่เยอะมากเนี่ยมันก็ยิ่งแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นดูแลกันง่ายเป็นครอบครัวที่แบบเล็กๆนะแล้วเพจมากกว่าฟุตบอลนี้ก็ไม่รับเกียรติก็ดีคือแบบก็คุยกันปกติอะไรเงี้ยมาแซวมาเกลียนอะไรเงี้ยอย่าไม่เอานะไปที่เพจอื่นดีกว่าโตๆกันแล้วนะฮะครับผมนี่คุณเมตาพงศ์บอกว่าตามมาครับแซบอินดี้เก้าอี้เต็มก็ปูเสือกันไปเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหโซชาไม่แซบเท่าฟิลโจนส์ฮะจริงเหรอโซชาแสบกว่านะมาถึงของแมนยูเองหรือเปล่าที่บอกว่าไม่แสบเท่าฟิวจอนไม่แสบคืออะไรคือฟิวจอนมันเป็นตัวรั่วเหรอฮะใช่ไหมเมื่อก่อนลิเวอร์พูลถ้าเป็นยุคแบบยุคนู่นเลยอ่ะยุคแบบพรีเมียร์ลีกใหม่ๆอ่ะไอเดวิดเจมส์นี่ตัวรั่วชอบรับว่าวอะไรเงี้ยแต่ยุคนั้นคือแมนยูดีกว่าครับผมคุณเกษมบอกว่าบทลงโทษเจอร์เก้นคล็อปป์เนี่ยผมว่าเบาไปนิดนึงพี่ติ๋วว่าไงจริงๆ FA เนี่ยประกาศกล้าวเลยว่าครับใครมาไม่ให้ความเคารพผู้ตัดสินเนี่ยจะลงโทษสถานหนักเลยแต่ซีซั่นเนี้ยเจย์ครอปเองอาจจะเท่าที่ผมจำได้นะเขายังไม่มีเคสแบบนี้เนาะหมายถึงว่าแบบต่อว่าผู้ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยหนักแบบเนี้ยใช่เพราะว่าเจย์ครอปเองที่ผ่านมาผลการแข่งขันเขาค่อนข้างน่าพอใจหมดปึ๊บคือมันมีช่วงนี้แหละช่วงแบบขึ้นปี2019มาเลยนะมันเหมือนกับเจย์ครอปเองก็หงุดหงิดด้วยแหละครับอาจจะเป็นแบบครั้งแรกแล้วแหละเลยแบบเลยปรับเงินไปก่อนเพราะอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้อย่างมูนโยเนี่ยเคยถึงขั้นโดนแบนเลยด้วยซ้ำใช่แต่ว่ามูนโยทำบ่อยครับผมแต่ก็ถ้าว่ากันตามแบบตามกฎเป๊ะๆอ่ะมันจะครั้งแรกหรือครั้งอะไรมันก็ควรที่จะนะควรที่จะว่ากันไปตามมาตรฐานโทษเป็นแบบอย่างใช่ไหมใช่พี่ว่า FA เขาคิดหลายเรื่องเขากลัวนะเขากลัวว่าถ้าเกิดไปแบนห้ามคุมข้างสนามเนี่ยแล้วถ้ามันส่งผลต่อฟอร์มของลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นนะพี่ว่านะเพราะลิเวอร์พูลช่วงนี้มันเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วตีคู่กับแมนซิตี้อ่ะ
คือถ้าไม่มีหัวเรือใหญ่คุมทีมข้างสนามเนี่ยโหมันเสียเปรียบแมนซีเหมือนกันนะถูกป่ะถูกต้องพี่ว่าเขาคิดหลายเรื่องว่ะเขาแบบเออเขามันเป็นช่วงเวลาที่แบบสถานการณ์มันบอบบางนะเออเขาก็อาจจะมองว่าเออก็ไปปรับเงินเยอะหน่อยแล้วกันมันก็ถือว่าเยอะนะก็เยอะ 45,000 ปอนด์เนี่ยพี่ว่าเขาอาจจะถ้าต้องแบนข้างสนามด้วยอาจจะปรับเงินไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้แต่เขาอาจจะเรียกว่าอ่ะปรับเงินไปแล้วกันแล้วก็เป็นการชูใบเหลืองแจ็คเก็ตคอปว่าอย่าทำอีกเปรียบเทียบด้วยดีป่ะพี่ตีก็เหมือนก็ให้ใบเหลืองก็แหละครับก็ถ้าเกิดการเป็นการฟาวครั้งแรกๆอะไรเงี้ยมันก็บางคนเตือนเฉยๆด้วยซ้ำใช่ไหมผู้ตัดสินบางคนที่ให้ใบเหลืองก็ครับผมว่าก็โอเคมันก็ไม่ได้แบบเบาไปหรอกนะใช่แล้วแจ็คเก็ตคอมเนี่ยนะเวลาหลังเกมพี่ดูแล้วเขาแบบเขาขึ้นนะเขาขึ้นอยู่นะมันเขายังมีอารมณ์ร่วมกับเกมอยู่อะถ้าไปสัมภาษณ์แกหลังเกมเลยเนี่ยแกก็จะแบบมันก็หัวร้อนนิดนึงอะพี่สังเกตหลายทีแล้วคุณซื้อแต่ละคนมันบุคลิกไม่เหมือนกันบางคนก็เยือกเย็นถูกป่ะให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยแต่แจ็คเก็ตคอมเนี่ยเสี่ยงเหมือนกันนะเกิดวันไหนเกิดแบบเขาไม่พอใจผู้ตัดสินอีกอะแล้วไมค์ไปยื่นเนี่ยถ้าจะโดนแล้วแหละถ้าเกิดมีอีกเคสใกล้เคียงกันเนี่ยผมว่าไม่รอดแล้วล่ะจะต้องโดนแบนแล้วนะครับคุณเมธาพงศ์บอกว่าเดี๋ยวช่วยค่าปรับ200บาทไทยครับโอนไปเลยฮะโอนไปนี่ก็เสียค่าโอนเท่าไหร่แล้วล่ะครับแจ็คเก็ตคอปเหรอเอาบัญชีผมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปต่อยอดให้มาช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยแม่งช่วงนี้แม่งกำลังเป็นช่วงที่ถ้าคนที่แบบว่าเป็นรุ่นเงินเดือนน่าจะเข้าใจนะกำลังเข้าสู่อาทิตย์แล้วมาอีก6วันอีก6วันกำลังเข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายครับแล้วถ้าใครที่แบบว่ามีบัตรเครดิตเนี่ยโอ้โหเนี่ยช่วงนี้แหละมันเป็นช่วงที่ต้องจ่ายละช่วงที่แบบวันที่20มั่งเคลียร์หนี้เก่าใช่ครับบางทีก็จะโทรมานะแบบโทรมาแบบเออคุณนี่ฮะตอนนี้ยอดรู้ไหมคะอะไรเงี้ยจ่ายได้เมื่อวานแล้ว แต่เขาก็ไม่รู้ไงเขาก็โทรมาตามหน้าที่อะไรเงี้ยยังได้อยู่ดิ๊กไม่เป็นไรมาม่าข้างบนมีครับผมลิตเติ้ลคุกมาม่าไม่ต้องย่ออะไรฮะลิตเติ้ลคุกครับผมท่องครับผมอร่อยมากเส้นหนาลวกแล้วไม่เหมือนแบบเหมือนกินแป้งเหมือนกินแบบเส้นบะหมี่ดีๆแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อน้ำเป็นน้ำพูดไปก็เท่านั้นผมว่าต้องไปลองเองครับผมโอเคนะฮะครับนี่คุณคอนเฟนบอกว่าสายเปย์ครับครับโคตรแอคแอคเพิ่งซื้อคอนโดครับเฮ้ยอันนี้จริงเหรอไม่รู้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะเออเป็นไปได้นะเฮ้ยโอ้เอาเรื่องว่ะนี่คุณเต้าจังบอกว่ายังจำภาพเจอราดยิงประตูแมนยูในโอทราฟฟอร์ดเมื่อปี2009ที่ชนะ 4-1 ครับที่ดีใจหน้ากล้องด้วยการจูบยังติดตาอยู่เลยจริงนะเป็นภาพแบบพรีเมียร์ลีกก็พยายามใช้เป็นแบบเป็นไฮไลท์เป็นโฆษณาไปเลยนะใช่ใช่คือเจอราดเขาแพชชั่นสูงมากนะเจอราดเขาไม่ได้ปกปิดอยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบแมนยูชูไม้ชูมืออะไรเงี้ยใช่โซชาเองก็เหมือนกันเคยมีเรื่องเล่าว่าโซชาเนี่ยตอนเป็นนักเตะมีแฟนบอลเข้ามาขอถ่ายรูปเขาก็ถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มากระซิบที่หลังว่าแบบผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะ ผมยังชื่นชมคุณเลย โซชาที่เขาเป็นคนไนส์ไนส์เนี่ยเขายังหันไปบอกแฟนบอลเลยว่าถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นแฟนแมนยูมึงไม่ถ่ายด้วยหรอก เออมันแพชชั่นสูงจริงคือเขาอยู่ทีมมานะเขารักแมนยูมากนะเขารักแมนยูคือยอมอยู่กับแมนยูทั้งที่สถานะไม่ใช่ตัวจริงอะคือมันต้องรักจริงๆนะใช่นะคือเขาแบบเขาซึมซับไปเยอะมากแฟนบอลไปประเมินต่ำไปว่าเออเขาเป็นนักเตะคือใครก็ได้แฟนบอลคือคู่ต่อทีมแฟนบอลคู่แข่งแบบมาขอถ่ายรูปก็ชื่นชมเราอะไรเงี้ยแต่คือพวกนี้แพชชั่นสูงเหมือนกันเออเขาก็แบบว่าเอ้ยมึงเป็นสเกลเซอร์ไม่ถ่ายหรอกอะไรเงี้ยก็มีคู่แข่งกันนะใช่แล้วจะมองอย่างนี้ด้วยครับผมไปซื้อคอนโดซุกกิ๊กหรือเปล่าครับวันก่อนเห็นลาไปจัดการเรื่องคอนโดถ้าเกิดผู้ขายนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะนี่ผมคือเจอบ้างแต่มันก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับเป็นคนที่แบบแอคมันก็รู้จักใช้เงินเหมือนกันนะครับชวนผมดูไอคอนเสิร์ตเจสันมาราชนะมันก็มีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 นะมันบอกพี่ติเอา 2,000 พอนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรขอไปซื้อซับเสียงหน่อยก็พอโหช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะนะคอนเสิร์ตจอห์นเมเยอร์อีกนี่ใช่ไหมจอห์นเมเยอร์เท่จอห์นเมเยอร์ก็คล้ายๆเจสันมาราชคือแบบเท่ๆแต่พี่อยากไปดูไอแอชเชนนะที่ราชมังคลาวันนั้นเข้าไปดูที่ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่เพราะว่ามันใหญ่มากราชมังคลาดีไปดิผมก็อยากไปสิมันมีบัตรยืนยังโอเคอยู่นะเอ้ยบัตรยืนรู้สึกบัตรยืนด้านหน้าจะหมดละบัตรยืน 4,500 หรืออะไรเนี่ยแต่ว่าด้านหลังที่แบบ 4,000 5,000 เนี่ยยังพอเหลืออยู่บ้างนะน่าไปเนาะน่าไปน่าไปคือเอชแรนอ่ะมันคือคุณไปฟังเขาร้องสดก็มันคุ้มแล้วอ่ะคือผมว่าเอชเนี่ยเขาเป็นศิลปินจริงๆนะแต่งเองเล่นเองใช่คือผมได้ดูคลิปตั้งแต่ก่อนเขาดังอีกนะที่เขาแบบใช้กีตาร์ตัวเดียวแล้วก็แบบกดอัดเสียงอ่ะเคยเห็นนะที่เขาแบบเล่นท่อนนี้แล้วก็อัดไปปุ๊บแล้วก็เล่นอีกท่อนนึงอัดไปปุ๊บแล้วก็ร้องแล้วก็กดปล่อยทีละคลิปครับเขาใช้เหยียบเอาอ่ะใช
ช่ทีละท่อนทีละท่อนแล้วมาเป็นเพลงเขาเก่งมากจริงใช่แล้วเขาถนัดเรื่องของการแบบสะกดคนดูเวลาแบบมาดูคอนเสิร์ตเขาอะไรเงี้ยเขาจะแสดงดีมากคือมันน่าไปนะเออก็ยังคิดอยู่28มั้ง28เมษายนครับแล้วใน Instagram หรือว่าใน Twitter อะไรสักอย่างเอชิรันเขาเพิ่งลงคลิปไปเตะบอลคือเขาเป็นคนอังกฤษเขาเรื่องของเตะบอลไม่ต้องเป็นเขาเคยขาหักไปทีไม่ใช่หรอไม่แน่ใจเข้าเฟือกหรืออะไรแต่ปรากฏเตะบอลไม่เป็นเลยครับเตะวุ้นแต่แรกโกเตะวุ้นแล้วบอกว่าเรอัลมาดริดช่วยเซ็นผมไปทีครับเรอัลมาดริดไซน์มีพลีสอะไรสักอย่างประมาณนี้นะแต่เขาตลกไปเป็นคน UK นะฮะเป็นคน UK นะครับผมอ่ะต่อครับเดี๋ยวไล่เกมนิดนึงนะแต่ขึ้นไปปั่นงานละเขาไม่จ่ายเงินสดให้โค้ดแอ็กหรอครับถึงช็อตเห็นโค้ดแอ็กลาไปทำธุระธนาคารน่าจะใช่แล้วนะฮะมีหลายๆคนบอกเรื่องเดียวกันเลยเรื่องคอนโดนะครับไม่ธรรมดานะเอาเรื่องแอ็กลงทุนในคอมพิวเตอร์ครับลงทุนใน BNK แล้วก็สารประกอบช่วงนี้โค้ดแอ็กเก็บเงินซื้อของไว้ปล่อยอยู่ครับครับตุนนะฮะกักตุนนะครับเฟรนด์โซนกับอลิต้าต้องดูทั้งสองเรื่องครับครับถ้าเกิดเป็นไม่ได้ผมก็อยากดูทั้งสองเรื่องนะคนละแนวแต่ว่าด้วยเวลาที่ผมบอกไปนะจะแบบไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้ากัปตันอเมริกาไอ้ขอมานะครับกัปตันมาเวลมาอีกกัปตันนี่อีก2สัปดาห์เลยก็มาเสียบอีกนะครับครับมันยิ่งโหลิสต์หนังน่าดูมันก็ยิ่งเพิ่มอีกใช่ใช่เดี๋ยวนี้ดูหนังเรื่องนึงก็ไม่ถูกนะก็เป็นร้อยเหมือนกันนะแล้วถ้าคุณไปแล้วแบบคนที่ไปด้วยเขาอยากกินป๊อปคอร์นมาคุณก็มีโอกาสไปอีกหลายร้อยเหมือนกันนะอย่างผมเวลาไปดูแฟนเลยต้องมี500ขึ้นนะใช่คือก็แพงเหมือนกันนะจริงเมื่อก่อนคือถ้าเราไม่เน้นแบบแพ็กเกจใช่ไหมคือแค่ป๊อปคอร์นหรือว่าน้ำแก้วนึงมันก็หลักร้อยกว่าเดี๋ยวนี้บังคับแล้วคือ300แล้วแล้วก็เป็นแบบแค่เป็นธรรมดาเนี่ยเป็นป๊อปคอร์นไม่ใช่แบบเป็นแพ็กเกจสวยๆคือถึงแบบป๊อปคอร์นแพงขึ้นมากจริงนะพี่ติคือผมเนี่ยสมัยมัธยมเนี่ยผมดูหนังบ่อยมากเพราะว่าโรงเรียนผมเนี่ยติดกับเมเจอร์รัชโยธินเลยอยู่ในซอยติดกันเลยไปดูเกือบทุกอาทิตย์เลยผมจำได้เลยว่าค่าป๊อปคอร์นตอนนั้นอะพร้อมน้ำเซตนึงอะ80บาทใช่นั่นก็แพงแล้วนะก็แพงนะสำหรับผมถือว่าแพงมากนะตอนนั้นอะ80บาทแต่ทุกวันเนี้ย80ไม่ได้เลยพี่ติมันต้องต่ำๆ160นะใช่น้ำคู่กับป๊อปคอร์นอันนั้นคือชุดกากเลยนะคือชุดแบบคิดดูดิขึ้นมา2เท่าแล้วอะแค่แบบชุดกินเล่นช่วงเวลา10ปีอะใช่แพงมากนะอะไรที่เป็นแบบสวยๆหน่อยที่เป็นตัวหัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็390หมดแล้ว350 390เนี่ยที่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นรายรับเน้นๆของเขานะอาจจะมากกว่าค่าตั๋วได้ซ้ำไปมันไม่มีการแข่งขันกันไงมันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะโรงหนังบ้านเราอะแทนที่แบบจะแข่งกันลดราคาแย่งลูกค้าเนี่ยมันก็กลายเป็นจูงมือกันขึ้นสวยไหมมัดมือลูกค้าเนาะมัดมือใช่แล้วครับจะให้ไม่กินมันก็ไม่ใช่บางคนบอกไม่ต้องกินเนี่ยแบบดูหนังก็ไม่ต้องไปกินเนี่ยมันใช่เปล่าวะคือมันติดไปแล้วอะเหมือนกับไปกินแม็กแล้วไม่สั่งไม่สั่งเฟรนฟรายอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันกลายเป็นของคู่กันที่แบบครับไม่สั่งก็ไม่ได้อะมันปรับพฤติกรรมยากแล้วอะครับถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปดูดิก็รอออกหนังมาค่อยแบบดูในคอมอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ครับมีคุณดิดิพงศ์บอกว่าตอนที่เวนเกอร์ไปด่าผู้ตัดสินเมื่อ2ปีที่แล้วโดนปรับเท่าจะเอ็นครอปเลยแต่ว่าทำไมเวนเกอร์โดนแบนถึง3นัดด้วยกันครับก็อย่างที่บอกแหละเวนเกอร์จะขาประจำโดนบ่อยเวนเกอร์ช่วงหลังๆนี่ก็หลุดบ่อยใช่ครับผลงานไม่ดีนะแล้วแกยังไม่รับงานที่ไหนนะยังเลยพี่รอฟังเนี่ยแกก็ยังไม่รับงานนะมีแต่ไปรับรางวัลนู่นนี่นั่นช่วงนี้เดินสายรับรางวัลเยอะหน่อยให้พักก่อนแต่ที่คนสงสัยเนี่ยเพราะว่าเบนเกอร์เขาเป็นคนพูดเองว่าขึ้นปีใหม่เดี๋ยวค่อยมาดูว่าผมจะรับงานไหนก็เพิ่งขึ้นมานี่คือขึ้นปีใหม่มาจะ2เดือนแล้วจะผ่านไป2เดือนแล้วนะครับนี่เดือนไปเดือนเสร็จๆเดือนกว่าๆแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะรับงานเลยไม่อาจจะเป็นไปได้ว่าพิจารณาคือไปรับแบบรับจบฤดูกาลรับกลางปีอะไรเงี้ยคือแบบจะเริ่มมองเนี่ยสมมติเขาพักไปเนี่ยมันก็มีเนี่ยมีจดหมายเทียบเชิญมาเขาก็จะมาเริ่มดูแล้วว่าเอ้ยไปเชให้เป็นผู้อำนวยการเรอัลมาดริดให้แทนโซลารี่อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปตัดสินใจแบบเริ่มใหม่ตอนเริ่มฤดูกาลหน้าพี่ว่าน่าจะเป็นฟิลนั้นมากกว่ามันก็มีกระแสบอกว่าจริงๆแล้วเบนเกอร์ทำใจไว้แล้วว่าคงไม่รับงานคุมทีมแล้วคงรับงานแบบเป็นเบื้องหลังช่วยพัฒนาทีมแล้วดีกว่าแต่เหมือนกับลึกๆแล้วเนี่ยเขายังทิ้งไม่ได้ก็เลยยังไม่รับงานแบบพวกผออะไรพวกนั้นซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับรอที่พิติบอกรอพิจารณาแบบจบซีซั่นดีกว่าได้คุมทีมเต็มๆด้วยไม่เอาชื่อไปทิ้งแบบไปคุมทีมกลางซีซั่นโอกาสที่จะล้มเหลวมันก็สูงนะพี่ตินะครับใช่ก็อยากเห็นเหมือนกันถ้าไปทำพวกเปียเชตอะไรอย่างงี้พี่ว่าน่าจะโอเคนะไปเรอัลมาดริดที่แบบเงินมีให้ทำอะไรเงี้ยจะได้แบบ
กลับมากู้ชื่อเขาเพราะช่วงหลังนี้เขาอยู่อาร์เซนอลน่ะมันดรอปก็จริงแต่ว่าสโมสรก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องนักเตะเขาใช่ไหมฮะไม่ค่อยทุ่มให้อะไรเงี้ยไลท์ตอบที่เหลือครับครับคุณต้าจังบอกว่าเห็นมีผลโหวตแฟนบอลลิเวอร์พูลอยากให้ใช้เกย์ต้าไวน์ดุมแล้วก็ฟาบินโญลองเล่นในตำแหน่งกองกลางนัดเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจริงๆพวกนี้เล่นดีหมดเลยนะครับฟาบินโญเนี่ยโดนจับไปเล่นเซนเตอร์ใช่ไหมครับนี่ก็ดูเล่นดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับพอเล่นลงบ่อยๆนี่ก็ปรับตัวขึ้นดีมากนะครับใช่ครับแต่ที่คุณแต้วจังบอกนี่คือเหมือนให้เล่นตำแหน่งกองกลางขยับขึ้นมาใช่ไอ้สามคนนี้เนี่ยไวนาดุมมันก็ตัวหลักอยู่แล้วที่เหลือก็แล้วแต่ทางเจอร์เก้นครอปนะฮะใช่แต่ดูแล้วเกมใหญ่แบบนี้ก็ใช้เฮนโดหรือมั้งหรือไงเนอะเพราะว่าเชฟครอปพูดตลอดว่าเข้าใจระบบดีที่สุดเป็นนักเตะที่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรมากที่สุดแล้วใช่คือมันต้องมีตัวแบบดีเลย์มีตัวแบบอย่างเงี้ยอยู่ในแผงกลางบ้างไม่ใช่แบบ จะมุดทะลุไปข้างหน้าหมดนี่ก็โดนแมนยูสวนตายดีใช่ป่ะใช่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเรื่องของแดงเดือดเนาะโซชายังเคยใส่เสื้อลิเวอร์พูลเลยตอนเด็กๆเอาจริงเหรอนี่ผมไม่เคยเห็นนะครับดูเป็นเจ้าวันเสาร์ก่อนเที่ยงราคาถูกครับคืนวันพุธยังถูกอยู่ไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนยังถูกอยู่เนาะใช่ไหมแต่ก็ถูกกว่าแบบ20บาท40บาทอะไรแบบนั้นอ่ะครับไม่ได้มาวันพุธอ่ะกลางคือคนทำงานเขาแบบไม่ได้จะมีอารมณ์แบบจะไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์บอกว่าเออทำไมพวกแบบพวกรถราคาชอบมีวันพุธพี่ติก็ดึงลูกค้าไงร้านอาหารน้อยร้านอาหารก็จะมีพวกโปรโมชั่นวันพุธอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอยู่กลางสัปดาห์คือคนต้องใช้ energy สู้กับการทำงานอีก2วันที่เหลือนึกออกป่ะเขานอนดีกว่าคือวันพุธอ่ะนะถ้าแบบไม่ได้ติดอะไรอ่ะเออพี่ว่าอย่างนั้นนะกลางสัปดาห์ใช่สังเกตพวกตามร้านเหล้าอ่ะพวกแบบพวกร้านเหล้าที่แบบจะดึงมินิคอนเสิร์ตมาดึงพี่ตู่ดึงออฟปองสั่งอะไรเงี้ยไม่พุธก็พฤหัสเป็นวันที่คนน้อยจะกระตุ้นไอ้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องกลัวคนมันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องประโบดคนมาอยู่แล้วมาอยู่แล้ววันเสาร์อาทิตย์มีบอลนี่โอ้โหมาคนต้องการผ่อนคลายแล้วยิ่งคืนวันศุกร์เนี่ยคนที่เขาทำงานแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันที่แบบเป็นวันปลดปล่อยของเขาอ่ะเขาก็นอนไปทั้งวันได้วันเสาร์อะไรเงี้ยครับผมคุณเมธพงศ์บอกว่าไม่ได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์มา10ปีแล้วครับ10ปีเหรอวะ2009นี่หนังเรื่องอะไรอะครับตอนนั้นเรื่องสุดท้ายที่คุณดูนี่เรื่องอะไรดึกดำเดยมากแต่เหมือนพ่อผมเมื่อก่อนก็ชอบดูหนังมากนะตอนที่ผมอยู่มัธยมเนี่ยก็พาดูหนังแต่พอผมเข้ามหาลัยเนี่ยพ่อผมแบบเหมือนเลยวัยแล้วอะพ่อผมก็ขี้เกียจไปดูแล้วก็ลงทุนซื้อทีวีจอใหญ่มาดูที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พ่อผมก็ไม่เข้าโรงมาเป็นระดับ10ปีแล้วเหมือนกันใช่เหมือนกันคือพ่อผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเขาอยากดูแบบบางทีมันต้องเป็นหนังที่เขาแบบที่เขาชอบอ่ะเกมบอลอะไรเงี้ยที่แบบเป็นหนังรีเมคที่แบบเบนเฮอร์อะไรเงี้ยเขาจะขอแบบขอให้พาไปนานๆทีแต่แบบทั่วๆไปที่เข้าปกติเขาไม่ดูแล้วขนาดพ่อผมอ่ะพ่อผมชอบ Star Wars มากนะตอน Star Wars ภาคที่ดิสนีย์เอามาทำอ่ะภาคที่7อ่ะผมต้องชวนพ่อผมก็แบบไม่ไปวะขี้เกียจไปดูวะแบบไม่ใช่วัยแล้วอะไรแบบนี้ต้องแนวแบบอินเดียนาโจนส์อะไรเงี้ยน่ะมาทำใหม่เรนซันฟอร์ดอะไรเงี้ยนี่คุณนิติพงศ์บอกว่าต้องซื้อในแอปครับมันจะมีให้ซื้อป๊อปคอร์นพร้อมตั๋วถูกกว่าเพราะเดี๋ยวนี้ต้องซอกแซกหาตามพวกแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้มันมีแบบรวมโปรโมชั่นไปเยอะมากจริงมันมีนี่มันมี Facebook อะไรว่าที่เขาคอยแบบอัปเดตแพ็คเกจที่แบบดูหนังอะไรเงี้ยมันก็ดีนะวันนั้นเคยเข้าไปดูแล้วแบบมันต้องซื้อเยลลี่อะไรไม่รู้ที่เซเว่นอ่ะซื้อ6ซองแล้วก็ได้ตั๋วฟรีอะไรเงี้ยพี่ก็ไปกับเพื่อนเลยขับรถตะเวนซื้อแล้วก็ไปแลกมามันก็โอเคเหมือนกันก็ได้ของกินด้วยนี่ผมใช้ AirPay เนี่ยมันก็จะได้ราคาพิเศษนิดนึง50บาท2ที่อะไรเงี้ยที่ละ25บาทก็ยังดีก็ยังได้ลดบ้างก็ยังดีใช่คือมันอาจจะลดไม่ได้เยอะแต่ว่ามัน50มันก็ถือเป็นเงินนะใช่มันก็โอเคช่วยได้ระดับนึงนะฮะคุณบรูซแมนถามว่าถ้านอนขาลากาเซตจริงคุณดิกโอเคไหมผมว่าข่าวนี้มีโอกาสเป็นจริงนะคือตามข่าวก็คืออาร์เซนอลเนี่ยมีงบน้อยมากจริงในช่วงซัมเมอร์คือถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยก็ต้องขายครับคือผู้บริหารไม่ได้บอกว่าต้องขายใครแต่เหมือนเอมิลี่วิเคราะห์เองว่าอย่างโอซิลเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าระบบของเอมิลี่ไม่มีเพย์เมเกอร์หลังกองหน้าเขาใช้ปีกไปเลยดีกว่าก็เลยโอซิลเลยแบบถ้าขายได้ขายโอซิลทิ้งไปเลยก็ได้ค่าเหนื่อยก็แพงแล้วไม่ได้ใช้ด้วยแล้วอีกคนนึงที่ถ้าเกิดจะขายแล้วได้ราคาหน่อยก็คือลากาซัตนี่แหละเพราะว่าเขามีโอบาเมยองอยู่แล้วแล้วอย่างที่ถ้าเกิดดูอาร์เซนอลจริงๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเอมิลี่ชอบลากาเซตเอ้ยชอบโอบามายองมากกว่าได้ลงตัวจริงโอกาสลงตัวจริงมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยคือมี2คนมันดีแหละแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์มันบีบให้ถ้าขายแล้วจะได้งบเพิ่ม
มันก็เลยมีโอกาสที่จะขาดลากาเซตพร้อมกับโอซิลสูงมากในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะไปซื้อตำแหน่งอื่นๆที่ขาดจริงๆอย่างพวกปีกหรือว่ากองหลังรวมถึงกองกลางที่อาร์เซนอลมีก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ดีพอในระดับแบบเอาไปลุ้นแชมป์อะไรอย่างนั้นนะแต่ก็เข้าใจนะคือถ้าต้องเสียกองหน้าสักคนถึงโอบามิยองกับลากาเซตก็ต้องเกี่ยวโอบามิยองไว้นะใช่เพราะดูแล้วมันน่าจะโอเคกว่าแค่ดูสถิติทำประตูก็ชัดแล้วนะใช่ใช่โอบาตอนนี้ก็คู่ดาสันโบอยู่เหมือนกันเลยครับเป็นรองก็แค่กุนกับซาร่าที่ยิงเข้ากันเท่านั้นเองตามแค่ประตูหรือ2ประตูเท่านั้นเองนะแต่ก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นะเดี๋ยวค่อยไปรอในช่วงหลังฤดูกาลน่าจะโอเคนะฮะอ๋อนี่ไงคุณปอนบอกเพจหนังแพงเราไม่ดูโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปไล่กดไลค์ไว้นะไว้เป็นทางเลือกนะฮะหนังแพงเราไม่ดูใช่เมื่อก่อนพี่จะดูหนังซอกแซกมากนะดิคือแบบแต่พอโตมาแล้วแบบด้วยการทำงานมันไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะก็เหมือนดิ๊กอ่ะคือก็ต้องเลือกนิดนึงถูกป่ะอ๋อนี่คุณเป็นอะไรผมบอกว่าเรื่องสุดท้ายจำไม่ได้ครับแต่ว่าเรื่องต่อไปที่ตั้งใจว่าจะดูก็คือ Frozen 2Lady Girl หนังเด็กอะภาค2ภาค2มันอ้าวภาค2ยังไม่มีเหรอยังมันจะมีพวกแบบเป็นภาคเสริมเล็กๆสั้นๆแต่ว่าไม่ใช่ภาคเต็มๆอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าแต่ผมจำได้ว่า Frozen นี่มันเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จมากคิดว่ามันน่าจะมีไปแล้วภาค2อะไรเงี้ยไม่ได้ตามอ๋อยังไม่มีเหรอนี่มากลางปีนี้นะอย่างนี้ก็น่าจะเขาต้องเป็นช่วงแบบเด็ดปิดเทอมนะพวกหนังแบบนี้ใช่ใช่ใช่ของที่เชลซีผมขอนะครับพี่ดิ๊กลากาเซตโอ้ยเอามา70ล้านปอนด์นะครับครับ ลากาเซตตอนนี้มันเป็นไงบ้างตอนคือตอนที่อยู่ลียงนี่แบบมันคมมากนะใช่ตอนนี้ก็ยังคมอยู่เหรอมั้งนะก็ยังคมอยู่ไอ้บางลูกแบบที่กูนยิงอ่ะที่แบบยิงเสยยิงอะไรเงี้ยมันถ้าเก่งนะไอโอบามายังไอพี่โอบามายังลากาเซตอ่ะเดี๋ยวตอบนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเคลียร์แล้วเดี๋ยวไปละครับอ๋อคุณสุนยศบอกว่าเมเจอร์ยังมีอยู่นะครับทุกวันพุธ80บาทใช่เอาเหรอเอาเรื่องนี้ผมไม่ได้ตามเลยแต่วันพุธไงวันพุธมันคนมันก็ทำใจไปดูยากอยู่แล้วอ่ะครับผมกำลังรอดูอยู่2เรื่องครับ Star Wars ภาคจบกับ กับ Endgame นะครับมีก่อนหน้าคำว่า Endgame นิดนึงครับนี่ผมขอไม่อ่านออกอากาศแล้วกันนะ Star Wars มีStar Wars เข้าปลายปีเลยดิเป็นภาคจบเหรอธันวาคมสตาร์วอลมีภาคจบด้วยเหรอภาคจบของไทรโลจีนี้ที่ว่าเป็นเรครับอืมครับแน่ใจว่าเกมในกลางปีแน่ใจว่าเป็นภาคจบของบุคคลคนนี้หรอคุณเลนที่เมิร์ดผมว่ามันจะเป็นภาคแบบว่าแต่ว่าทำแบบรีเมคเรื่อยๆนะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าหรือเปล่าฮะเออซ่อมขายสโมสรดีกว่าหรือเปล่าครับเพื่อถ้ามีคนมาซื้อจะได้มีเงินซื้อนักเตะแบบจำกัดแบบนี้ลำบากครับถ้าเกิดยังเป็นโคลนเก้แบบนี้อยู่ก็คงต้องรัดเข็มขัดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทีมใหญ่มันซื้อขายกันยากมากนะคุณแต้วนะมันแบบอย่างอาร์เซนอลเนี่ยเขาโอเคมันแบรนด์จะไม่เท่าลิเวอร์พูลแมนยูแต่ว่ามันก็ไม่เป็นรองทีมอื่นเหมือนกันอ่ะมันซื้อขายยากแบบนี้คือคุณต้องแบบมีกลุ่มทุนที่แบบดีจริงๆอ่ะแล้วเจ้าของเขาก็ยังแบบเขายังทำกำไรเรื่อยๆคือพวกนี้เขาไม่ขายแบบขายทีเดียวนะค่อยๆขายหุ้นแบบค่อยๆเจียดทีละ 10% 15% ใช่ใช่คือตัวเองก็ยังมีหุ้นอยู่แต่ไม่ได้ถือหุ้นใหญ่อะไรแบบนี้ใช่แล้วเขาก็ลงทุนกับเรื่องของสนองสนามทำอะไรมาสักพักแล้วก็ไม่มาปล่อยง่ายๆหรอกพี่ว่านะถูกต้องอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับไลฟ์ช่วงเที่ยงในวันนี้นะครับชั่วโมงนึงพอดีเลยโดยประมาณนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับแดงเดือดแล้วคงจะมีคุยกันเกือบทุกวันแหละเพราะมันเป็นเกมใหญ่จริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องคุยอีกรวมไปถึงวันอาทิตย์ด้วยมีอะไรมาเพิ่มก็จะมานำเสนอกันแล้วกันครับผมอัปเดตเกี่ยวกับแดงเดือดวันนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆมีแค่แจ็คเก็ตคอปรอดมีกระแสเรื่องของเจสซี่ลินการ์ดกับออสตินมาร์เซียว่าอาจจะฟิตทันเนี่ยเออแต่ว่ามันก็ต้องวัดกันวันต่อวันนะอันนี้เป็นกระแสมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วถูกต้องครับครับไม่รู้ว่าลงได้หรือเปล่านะเอาจริงจริงเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่าจะที่ถ้าอย่างนี้อาจจะไม่เต็มร้อยนะถ้าเกิดมีชื่ออาจจะต้องเข็นลงอะไรประมาณนั้นใช่แต่บล็อกบาร์เนี่ยให้จับตาบล็อกบาร์นะผมว่าแม่งตัวแบบน่าสนใจนะเออไอ้เว็บพรีเมียร์ลีกแม่งแบบมันเป็นสกู๊ปเกี่ยวกับแฟนตาซีอ่ะแม่งบอกให้จับตาลอนดอนเนี่ยพี่กลัวมันเจอมันยิ่งเลยเจอฮาร์เดอร์ฟิลด์วันนี้เอาเหรอเออเอาออกเลยเอาออกเลยไม่หรอกก็เจอฮาร์เดอร์ฟิลด์ว่าจะยิงได้ก็ได้นะเออใครเล่นแฟนตาซีก็อย่าลืมเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวคืนนี้พรีเมียร์ลีกเตะกัน2คู่แล้วถูกต้องไปเปลี่ยนพรุ่งนี้แบบความเคยชินนี่ไม่ทันแล้วนะใช้ทีมเก่าไปเลยวันนี้ก่อนเที่ยงคืนวันนี้ครับประมาณนั้นนะอ่ะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับผมก็ตกหล่นคอมเมนต์ไหนไปไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบเนี่ย
ขอฟังจริงๆด้วยนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่2 วันเลยกับเรา2 คนเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ